ประชาบังซาคือองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นจากการรวมตัวของปฏิเสธนิสิตนักศึกษาชาวปาตานีที่เชื่อในการมีอยู่ของชาติปาตานีวงเล็บบังซาปาตานีและต้องการกำหนดชะตากรรมตนเองเราเคารพคุณค่าประชาธิปไตยที่รักห่วงแหนและภักดีต่อชาติมาตุภูมิเรายึดมั่นในการต่อสู้ทางการเมืองโดยแนวทางสันติวิธีเราจะรณรงค์และเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงการมีอยู่ของชาติปัตตานีและการทำประชามติเพื่อไปสู่สันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของการจัดกิจกรรมการเปิดตัวขบวนนักศึกษาณห้องประชุมศรีวังสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าต้องการให้มีการทำประชามติแยกดินแดนจากประเทศไทยแล้วสถาปนารัฐปัตตานีขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าประเด็นเนื้อหาก็คือสายสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องของผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งที่อยู่บนเวทีฉากหน้าและชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มให้เห็นชัดเจนได้ดังต่อไปนี้กลุ่มแรกได้แก่คนการเมืองเชื้อสายใต้จากพรรคการเมือง3พรรคได้แก่ว่าที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคก้าวไกลซึ่งแม้จะไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตนเองแต่กลับมีภาพสวมเสื้อพรรคสีส้มติดอยู่ในโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรมเหมือนต้องการสื่อให้ผู้พบเห็นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับเนื้อหาในกิจกรรมครั้งนี้คนต่อมาเป็นกรรมธิการยุติธรรมในโควต้าของพรรคประชาชาติคือนายอาเต็ปโตโกซึ่งสวมหมวก2ใบคือเป็นทั้งผู้ก่อตั้งองค์กรขับเคลื่อนมวลชนแบรนด์ใหม่ในชื่อเดอะปาตานีโดยนำเรื่องการขับเคลื่อนอย่างสันติเพื่อเรียกร้องสิทธิในการกำหนดอนาคตการเมืองของตนเองจัดระบบการปกครองตนเองและขอแยกดินแดนรัฐปัตตานีซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยนายอาเต็ปดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ของเดอะปัตตานีส่วนอีก2คนการเมืองที่เข้าไปเอี่ยวกับกิจกรรมจุดปุ๊เขย่าหน่วยงานความมั่นคงก็คือรองหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งกำลังรอให้กกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการในฐานะส.ส.ปัตตานีที่ขึ้นเวทีเสวนาพร้อมกับรองเลขาธิการพรรคเป็นธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน8พรรคที่ลงนามร่วมจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับพรรคก้าวไกลทั้งนี้ความเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์เน้นแนวทางการแสดงออกทางความคิดและการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ผ่านการสนับสนุนของกลุ่มแรกที่เป็นการดำเนินการคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวด้านยุทธวิธีของกลุ่มติดอาวุธที่มีเป้าหมายเดียวกันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากเสวนาผ่านไปเพียง3วันคนร้ายกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะบุกเข้าประชิดป้อมรักษาการริมทางรถไฟแล้วใช้อาวุธปืนสังหาร10ตำรวจตรีพิจักบัวแก้วที่ประจำอยู่ในป้อมจนเสียชีวิตพร้อมกับชิงอาวุธประจำกายแบบ M16 หลบหนีไปเหตุเกิดที่ตำบลนาดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีหากต่อจิ๊กซอว์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คงพอจะเข้าใจที่มาที่ไปได้ไม่ยากเพราะนายอาเต็ปโตโกผู้ก่อตั้งเดอะปัตตานีผู้นี้เป็นน้องชายของนายฮาลิฟโตโกซึ่งทางการไทยระบุว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับแกนนำนายฮาลิฟผู้นี้เป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายทหารและคอมมานโดตัวอันตรายที่มีส่วนร่วมก่อเหตุทั้งการลอบยิงการวางระเบิดเพื่อทำร้ายทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริสุทธิ์จนมีผู้บาดเจ็บล้มตายคนแล้วคนเล่าปัจจุบันฮาลิฟซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของหน่วยงานความมั่นคงอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดคนสุดท้ายที่ต้องกล่าวถึงก็คือนายอิราฟานอุมานายกสโมสรนักศึกษาสถาบันอาหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งเป็นผู้กล่าวแถลงการปิดรายการเสวนาในนามประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็น
บุตรชายคนเล็กของนายนัทบุตรดินอุมาซึ่งเคยถูกจับกุมข้อหากบฏมาแล้วแต่ได้รับการยกฟ้องท่ามกลางเสียงครหาว่ามีการเมืองแทรกแซงเนื่องจากนายนัทบุตรดินเป็นส.ส.พรรคการเมืองใหญ่ที่มีอำนาจในรัฐบาลขณะนั้นจึงชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธการแยกดินแดนตั้งรัฐปาตานีที่เกิดขึ้นดำเนินการในลักษณะแยกกันเดินรวมกันตีสอดประสานกันอย่างเป็นระบบแม้นจะต่างกันด้วยรูปแบบวิธีการแต่ก็เอื้อประโยชน์กันนั่นก็คือการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่วางไว้คือฟื้นปาตานีให้กลับคืนมาอีกครั้ง